ดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่บ้านนะคะพี่น้องคอยเบิ่งข่าวนะคะคอยเบิ่งข่าวอดีตนักร้องอดีตนักร้องค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะอดีตนักร้องนะคะเพิ่นให้สัมภาษณ์พี่น้องคอยละเสียใจเสียใจเด้เสียใจอันที่ที่เคยกดไลค์ที่เคยกดไลค์ให้พี่น้องเคยกดไลค์เคยดันยอดวิวคนหนึ่งนะฮะเป็นคนหนึ่งที่เคยดันยอดวิวนะฮะห้อยใจบังไฟแสนนะฮะพี่น้องก็มีหลายๆคนนะที่บอกว่าเสียใจนะฮะที่เป็นที่เคยดันที่เคยเป็นผู้หนึ่งที่คอยผลักดันไม่ว่าจะเป็นดันยอดวิวนะฮะหรือว่าไปติดตามทางเพจไปคอมเมนต์ในเพจเพื่อให้มีการกระจายการมองเห็นนะฮะเป็นคนหนึ่งแหละคอยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จถึงไม่ได้เยอะนะฮะแต่การที่เราไปรันยอดวิวหลายๆครั้งก็ทำให้มันกระจายการมองเห็นนะฮะและก็เคยแชร์ออกมาด้วยนะฮะมันก็เสียใจตรงที่เป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณนะฮะเพิ่นให้สัมภาษณ์พี่น้องเพิ่นให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะว่านักข่าวเพิ่นถามว่าห้อยใจบังไฟแสนน่ะเป็นลิขสิทธิ์ของใครนะฮะเพิ่นบอกเพิ่นบ่ฮู้ว่าห้อยใจบังไฟแสนน่ะเป็นลิขสิทธิ์ของใครนะฮะเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ฮู้ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการนะวาดบ่ฮู้ได้จังได๋พี่น้องตอนที่ฉีกสัญญาน่ะผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็เว้าว่าห้อยใจบังไฟแสนเป็นของโตเกียวมิวสิกเป็นของผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเป็นคนซื้อเพลงนี้มาเพิ่นเป็นคนจ่ายเงินค่าเพลงนะจากบิ๊กพุ่มมาลินนะเพิ่นก็ยังบอกว่าเพลงห้อยใจบังไฟแสนนี่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะแต่เพิ่นอนุญาตให้ใครทุกคนใครก็ได้มีสิทธิ์เอาไปร้องนะคะเพื่อเป็นการโปรโมทเพลงนะตอนนั้นเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เก็บลิขสิทธิ์จากใครทั้งนั้นนะคะเพิ่นให้เอาไปร้องทำมาหากินคำใช้คำว่าให้ไปร้องทำมาหากินนะคะบ่แม่นว่าให้ไปร้องแล้วสี่เสียนยึดครองกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงไม่ใช่เนาะเพิ่นโอ้ยหายสัมภาษณ์แบบว่าคำที่เจ็บที่สุดก็คือคำว่าเพิ่นบ่ฮู้ว่าไผเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะบ่ฮู้ได้จังไดสูก็ให้ฮู้จักบุญคุณโคตรแน่ไปหยังนะเสียดายนะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่พูดจาแบบหน้ามือเป็นหลังมือมากพี่น้องเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้จักบุญคุณคนนะฮะไม่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งนะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าย้ายเจ้าขึ้นว่าเข้าข้างแต่ผู้ใหญ่บ้านแท้คอยสนับสนุนคนดีค่ะทุกคนคอยเป็นคนสนับสนุนคนดีถ้าเจ้าเป็นคนดีถ้าเจ้าเป็นคนดังและก็เป็นคนดีคอยก็สนับสนุนเจ้าคือกันนะคะคอยบ่ได้เข้าข้างคนผิดที่คอยบ่สนับสนุนพ่อๆเพราะว่าเขาเป็นคนนอกใจนะคะเขาเป็นคนนอกใจผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเป็นคนดีนะฮะแกทำผิดแกก็รีบแก้ตัวอย่างครั้งล่าสุดที่แกไปเซ็นสัญญานะอีกอย่างก็พรีเซนเตอร์นะการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์นะค่าตัวเป็นล้านเด้อพี่น้องเซ็นเป็นพรีเซนเตอร์อันใดอันหนึ่งนะพี่น้องค่าตัวเป็นล้านนะฮะแต่แกก็ยอมระงับการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนั้นเนื่องจากว่า FC ทักท้วงมากว่าคนที่เขาไปเซ็นด้วยเป็นบุคคลที่มีข่าวใหญ่และก็เป็นคนบุคคลที่ไม่ดีและทำให้ใครๆหลายคนร้องไห้มาแล้วนะแกก็ยอมล้มเลิกที่จะดำเนินการตรงนั้นนะคะถือว่าแกเป็นคนดีนะคะคนดีคนดีชอบแก้ไขนะคนจันไรชอบแก้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่น่านิยมชมชอบและเอาแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ